เห็นป่ะเห็นกล้องมันป่ะเห็นใช่ไหมครับก็วันนี้มาเล่นรูบิกอีกแล้วแต่ว่าจะมาเล่นด้วยมือเดียวเล่นมือเดียวเคยเล่นแล้วแต่ว่าเวลาไม่ได้จับนะครับวันนี้จะมาจับเวลาก็สองคูณสองจะเล่นได้อยู่แล้วผมเล่นอันนี้ไปด้วยแล้วก็เล่นเปียโนไปด้วยได้แต่ว่าสามคูณสามไม่ได้ตัวปัญหาเราจะเล่นได้ไหมเนี่ยครับก็วันนี้ไม่ได้มาเล่นกับเปียโนนะคะวันนี้มาจับเวลาเฉยมาก็เริ่มจากสับรูบิกก่อนสับแล้วก็รู้ก่อนนะครับคือช่วงนี้หัวจะไม่ได้สอนรูบิกเยอะนะคะก็ผมจะเล่นแล้วก็ทำสิ่งที่ผมอยากทำเพราะว่าถ้าเกิดสอนอย่างเดียวเนี่ยคนดูอาจจะเบื่อผมสอนแล้วอยากดูทำเองบ้างเนาะก็ก่อนที่จะไปดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง10ไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ใกล้ถึง70แล้วก็คือพอถึง70เนี่ยก็จะทำคลิปฉลองได้ยินเสียงอะไรปะพอถึง70ซะผมจะทำคลิปฉลองซึ่งฉลองด้วยรูบิกนี่แหละเดี๋ยวพอถึง70ซับแล้วคุณจะรู้เองแหละว่ามันคืออะไรก็อย่าลืมกดติดตามนะครับมาดูกันเลยผมเล่นช้าเพราะว่าไม่รู้เทคนิคใช้ทริคของมือเดียวแต่ว่าสองมือนี้คือเล่นได้อยู่แล้วช่วงนี้ผมก็ทำคลิปกับรูบิกนะลงคลิปวันละสองคลิปผมรู้มันอยู่บ้านกันผมอาจจะทำช้าเพราะว่าผมก็รู้ผมก็บอกไปแล้วว่าไม่ได้รู้เทคนิคใช้นิ้วนะก็แต่ผมก็จะอันคัทอยู่ดีนะครับเพราะว่าจะให้ดูแบบเวลาจริงๆของผมเลยแล้วก็ผมก็จะชวนคุยไปเรื่อยเป็นยังต่อเลยว่ายังไม่เป็นแต่ว่า3คูณ3เนี่ยแอดวานเนี่ยได้แค่ OL PLL ยังไม่ค่อยเก่งผมว่าใช้มือขวาดีกว่าผมถนัดมือขวาเนี่ยน่าจะเร็วกว่าขอสปอยล์ล่วงหน้านะคลิปตอนเย็นนี้คือผมจะมาบอกกันว่าเรียงตัวเลขเนี่ยมันคือรูบิกไหมสปอยล์ครับอยากดูก็กดไลค์มันเกี่ยวกับไลค์อะไรไงผมก็โพสอยู่แล้วแหละมีคนไลค์ไม่ไลค์ก็โพสหมดว่าก็อยากทำคลิปรูบิกเพราะว่าอยู่บ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรทำช่วงนี้ออกจากบ้านไม่ค่อยได้ผมอยู่ต่างจังหวัดนะอยู่กรุงเทพนี่ยังไงก็จะใช้เวลานานกว่าเล่น2คูณ2ถึง4คูณ4วันนั้นที่ผมเล่นนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นเนี่ยผมจะฝากไว้ที่ตัวไอตรงเนี้ยใช่ไหมก็เห็นป่ะตรงนี้เดี๋ยวผมจะฝากไว้ให้เนาะก็ไปดูกันได้เลยได้แค่ F2L อ่ะยังไม่ค่อยเซียนรูบิกมากแต่ก็ได้
เดี๋ยวก็แบบไม่ใช่แบบเล่น8วิเสร็จอะไรเงี้ยอู้ผมก็เล่นประมาณ20วิ30วิอย่างเงี้ยครับคลอสผมเป็น F2L เป็น OLL บางสูตร PLL แล้วก็ PLL บางสูตรแต่ว่าคลอสเนี่ยได้ใช้ได้เลยF2L ก็ยังไม่ได้รู้ทุกสูตรอย่าคนงงผมทำอะไรอยู่อันนี้เป็นผมทำอะไร C เพิร์ซ Z เพิร์แต่ว่าวันนั้นที่ว่าผมสอนเนี่ยผมดูสูตรที่ผมจดไว้แล้วสอนไปด้วยเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้รู้สูตรแต่ว่าปกติผมใช้สูตรนี้เพราะว่ามันผมบิดสูตรเนี่ยผมใช้มือมันเร็วเลยแต่ว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะใช้มือได้บางสูตรแต่ว่าบางสูตรเนี่ยอาจจะต้องแบบค่อยๆบิดสูตรนี้ก็คือผมก็ใช้แบบย้อนกลับอุ๊ยป๊อปป๊อปนะแป๊บนึงมันป๊อปปัญหาอย่างนึงเลยของคนที่เล่นรูบิกคือป๊อปนี่แหละคือหนักสุดแล้วผมว่าใส่ผิดด้านถ้าผมก็ทำอย่างนี้ก็เต็มเมื่อกี้ก็เวลาไปที่ประมาณ3:38วิเห็นชัดไหมเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปให้ดูนี่ชัดยังมาดูช่องผมนิดนึงครับใกล้แล้วตอนนี้66ซับนะครับ66คนติดตามมาแหละก็เอาให้70นะเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปที่แล้วผมไม่ได้พากอะไรเลยนะครับวันนี้โอเคนะหน้าก็คงจบแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรหรือเห็นจุดผิดพลาดอะไรในคลิปนี้หรือว่าอยากให้ผมสอนรูปิกอะไรหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ